นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมาติกล่าวน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นลูกไกลจากกิเลสตัดสรุปทอดได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกล่าวน้อมในท่านพระเดชคุณท่านหลวงปู่หลวงวานเกมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อถนอมกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสในท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระโคปราชปรินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถราและพระเถราทุกโลกพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิกทุกโลกครับก็ขอความเจริญในธรรมทุกมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็จะทำให้เกิดปัญญาฟังด้วยความสงบฟังด้วยดีท่านบอกย่อมเกิดปัญญาแล้วก็ฟังให้เป็นที่สบายก็ต้องขออภัยจริงๆพยายามหาตัวแทนแล้วไม่มีเสียงมันหมดก็ตาพอดีโยมก็ทนฟังเอาหน่อยแล้วกันนะฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังก็เป็นโอกาสดีอีกเวลาหนึ่งที่อาตมาได้มีโอกาสนะแสดงธรรมบรรยายธรรมในงานสวดอภิธรรมถวายเป็นกุศลแด่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญถึงเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่ก็เราเจ้าเราพวกลูกศิษย์ทั้งหลายมีมุทิตาจิตที่แสดงต่อท่านก็ทำบุญให้ท่านมาตลอดจนกระทั่งป่านนี้ก็เข้าปีที่7แล้ว ซึ่งก็เป็นการสวดอภิธรรมที่ยาวนานที่สุดในโลกมีองค์เดียวในโลกโยมภูมิใจเถอะแล้วก็เป็นการแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าเนี่ยก็ถ่ายทอดไปด้วยนะเนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยวิธีหลังจากความตายแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ทำกันยังไงก็สร้างกุศลแปลว่าฉลาดที่ยกขึ้นมาว่ากุศลธรรมมาเนี่ยทำทั้งหลายที่ไม่มีโทษได้ผลด้วยความสุขเราจะรู้ว่ายังไงดีเยอะแยะเลยเราก็นึกไม่ออกเนาะถ้าเอาแบบย่อๆท่านบอกว่าทำได้ก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติไปแล้วหรือว่าจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนั่นแหละทำที่ไม่มีโทษก็จะทำให้เรามีความสุขขึ้นมาได้อกุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลด้วยความทุกข์ก็ผิดศีลผิดธรรมนั่นเองแล้วก็ทดลองดูก็ได้ถ้าเราไปละเมิดคนอื่นก็ไปล่วงเกินเขาด้วยกายวาจาแล้วจะรู้สึกยังไงหรือล่วงเกินตัวเองเราก็จะรู้สึกไงจิตจะเศร้าหมองจะขุ่นมัวไม่ผ่องใสนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ฉลาดไม่ใช่กุศลเป็นอกุศลเกิดขึ้นนั่นกุศลคือความฉลาดฉลาดในจิตฉลาดจะมารู้ทันความเป็นจริงของกายของจิตเราเพราะนั้นอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกคัมภีรภาพมากโยมอาจจะสงสัยก็ได้ว่าทำไมต้องมาสวดอภิธรรมในงานศพส่วนใหญ่เราก็เลยว่าพระก็ต้องมาสวดสี่รูปด้วยนะใช่ไหมตอนนี้พระจะไปบ้านโยมสี่รูปไปไม่ได้แล้ว ไปยึดติดข้างนอกด้วยความเป็นจริงแล้วสี่รูปนี่อาจจะพูดคร่าวๆก็ได้เขาหมายถึงพระสงฆ์เลยนะไม่ใช่พระภิกษุด้วยอย่างอาตมาเขาเรียกพระภิกษุธรรมะแล้วอาตมาเป็นโสดาบันนั่นแหละเป็นพระสงฆ์งั้นพระสงฆ์อย่างโยมก็เป็นได้อนาถบิณฑิกะแล้วก็นางวิสาขาก็เป็นพระสงฆ์แต่อยู่ในรูปของคฤหัสถ์ก็เรียกเป็นอริยบุคคลนั่นก็คือพระสงฆ์4คู่8บุคคลเพราะฉะนั้น ที่เขาเอามาสวด4รูปเนี่ยเขาสมมุติเอาสงฆ์มาสวดคือพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาและพระอรหันต์เลยนะเพราะธรรมนี่เป็นธรรมที่อภิแปลว่ายิ่งใหญ่เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่มากธรรมที่เกิดจากจิตของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นขอย้ำจิตคนอื่นเกิดขึ้นได้ไหมได้
แต่ไม่ละเอียดอ่อนสุขุมลึกๆอย่างของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมากับยาวนานมากบารมีสิบนี่แหละโยมแต่พระพุทธเจ้าต้องทำถึง30สามสิบคือสมมติว่าเราให้ทานธรรมดาเนี่ยให้ทานแล้วก็ไม่ยึดเป็นของเราก็เรียกว่าเป็นทานบารมีแต่ถ้าให้แล้วยังหวังผลยังเป็นทานธรรมดาก็เรียกว่าหวังผลอยู่แต่ถ้าให้แล้วไม่หวังผลอะไรเลยเราไม่ยึดติดว่าเราให้เราเสียสละไปเรามีความสุขเท่านั้นนะโยมเป็นบารมีแล้วนั่นเรียกว่าทานบารมีแต่ถ้าเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะสละเลือดเนื้ออวัยวะเราได้ถือว่าเป็นทานโอปปาลมีสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งเป็นตระมี20แล้วแต่ถ้าสามารถเสียสละชีวิตได้ให้เป็นทานนี่เขาเรียกปรมัตถบารมีเป็นบารมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาศีลเพื่อรักษาธรรมแล้วก็เพื่อความอดทนเพื่อบารมีทั้งสิบนั้นแหละฉะนั้นอย่างเราทำกันอยู่แค่เป็นบารมีนี่ครบสิบก็ถือว่าไปพ้นทุกข์ได้แล้วปรินิพานได้เช่นเดียวกันงั้นกลับมาที่บอกแล้วว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเราจะเกิดขึ้นกับเราได้ไหมได้ในการปฏิบัติท่านบอกว่ามีรูปมีกายเวทนาจิตธรรมถูกไหมการปฏิบัติในสติปัฏฐาน4ท่านมารู้กายเรารู้เวทนาสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยแล้วก็มารู้จิตเรานึกคิดอย่างไรแล้วจึงเกิดธรรมะขึ้นงั้นธรรมะที่จะเกิดกับเราถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆรู้จิตรู้กายเราไม่ไปรู้ใครหนักเข้าธรรมะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบแล้วหยุดคิดก็จะเกิดความเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเนี่ยธรรมะที่จะเกิดแล้วคลายตามพระพุทธเจ้าได้ไหมได้แต่อาจจะไม่ละเอียดอ่อนอย่างพระองค์ก็ได้งั้นพระอรหันต์บางรูปที่ท่านสำเร็จแล้วท่านก็ไม่มีอะไรพิเศษก็เป็นพระอรหันต์คือตัวเองพ้นทุกข์ได้เท่านั้นก็มีมากมายคือแล้วแต่บารมีที่สร้างกันมาบางคนสร้างบารมีมาจะมาสังหารมาสั่งสอนคนอื่นเขาก็มีการสงเคราะห์ตรงนี้ได้เพราะนั้นอย่างที่กล่าวกลับไปว่าอภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่และเป็นธรรมที่เกิดจากจิตของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราทราบได้ยังไงเพราะว่าเราลองมาสังเกตจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้ที่โคนต้นมัสยิดมหาโพธิ์แล้วเกิดสัตตมหาสถานความยิ่งใหญ่ของความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็สามารถเดินตามรอยพระองค์ได้เช่นเดียวกันถ้าตามหาสถานคือสถานที่ทั้ง7แห่งที่พระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจิตหลุดพ้นแล้วเกิดสุขอย่างนี้49วันไม่ต้องรับประทานอาหารก็เรียกอิ่มเหมือนกับเรียกว่าถ้าจะเสวยเข้าสมาบัติก็ได้ก็เรียกว่าผลสมาบัติอย่างเราก็พอจะมีการปฏิบัติในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่เข้าผลสมาบัติ3วัน7วัน14วันส่วนใหญ่ก็จะไม่ประมาณนั้นไม่เกินก็แล้วแต่บารมีใครที่สร้างมาผลที่เกิดจากการที่จิตเข้าถึงแล้วก็จะได้ผลตรงนั้นขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยเสวยผลสมาบัติในสัปดาห์ที่1 7วันทรงนั่งอยู่อย่างเงี้ยโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งอยู่7วัน7คืนใครทำได้โยมปฏิบัติไปเดี๋ยวก็ทำได้ 7 วันที่เกินทรงพิจารณาอะไรพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นเองทรงมารู้ว่าสิ่งมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับมันเป็นวัฏจักรวนๆอยู่ตรงนี้นั้นพระองค์หลุดออกมาจากวัฏจักรแล้วเป็นวิวัฏจักรเพราะมีธรรมจักรเกิดขึ้นนั้นธรรมจักรเป็นบทที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ใช้สั่งสอนอบรมชาวโลกมาได้ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เพราะฉะนั้นเราจับประเด็นให้ถูกตัวปฏิบัติคือธรรมจักรเมื่อปฏิบัติแล้วเข้าถึงจิตจะเกิดธรรมะขึ้นที่เรียกว่าเป็นอภิธรรมนี่แหละงั้นอภิธรรมเป็นธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์ในสัปดาห์ที่1ทรงนั่งอยู่7วัน7คืนแล้วก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทหลังจากนั้นทรงเสด็จเลาะหอขึ้นไปบนสวรรค์ไปแสดงยมกปฏิหาริย์ให้เทวดาได้ชมกันครั้งนั้นเราอาจจะไม่ทราบแต่มีเทวดาตระหนิสาเขาไปแสดงกับเทวดาชั่วขณะที่ว่าเพราะว่ามิติของเทวดากับเราเนี่ยมันห่างกันเยอะสมมติว่าชั้นที่ใครโลกมนุษย์มากที่สุดชั้นตาตุมหาราชิกาเนี่ย1วัน1คืนของเขาเท่ากับ50ปีโลกมนุษย์ถ้าขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งชั้นดาวดึงชั้นที่2 1วัน1คืนของดาวดึงเท่ากับ100ปีโลกมนุษย์อย่างนี้เป็นต้น
พราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องก็เรียกไปคนละมิติเนี่ยมันจะเร็วตรงนู้นเขาจะนานของเราจะเร็วเพราะฉะนั้นการที่วงขึ้นไปแสดงปุ๊บแล้วกลับลงมาเนี่ยใช้เวลาไม่เท่าไหร่แต่ตรงนู้นภาพเห็นชัดหมดแล้วคร่าวๆมาแสดงจบก็เสด็จลงมาแล้วก็มายืนประทับยืนห่างจากต้นสีมาโคประมาณสัก20วาได้ทรงเบ่งพระเนตรไปต้นพระสีมาโพเหมือนกับว่าจะขอบคุณว่าอ๋อต้นโพนี้ทำให้เราได้เป็นพระพุทธเจ้านะเรานั่งที่ต้นไม้นี้แล้วก็ได้เป็นแล้วต้นสีมาโพนี้เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าด้วยเกิดก็เรียกว่าเกิดพร้อมกันเกิดวันเดียวกันอันเมื่อเพ่งพระเนตรเนี่ยพระองค์ทรงยืนแล้วก็เพ่งพระเนตรไม่กระพริบตาเลย7วัน7คืนยมฝึกที่ยืนอยู่ที่ลานธรรมเท่าไหร่1ชั่วโมงจะตายซะแล้ว ใช่มั้ยโยมแต่ถ้าทำสมาธิได้โยมยืนได้เคยมีคนทำยืนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นโยมแม่ลูกอิน6ชั่วโมงเนาะ8ชั่วโมงอ่ะน่าถึงประมาณนั้นนะ6ถึง8ไม่แน่ก็สามารถยืนได้โยมจะยืนแล้วก็ถ้ามันเป็นสมาธิโยมยืนไม่ได้เลยแล้วตอนนี้พระเจ้ายืนได้7วันเพราะว่าเสวยวิมุตติสุขนะเสวยผลของมันอยู่นั้นพระองค์ทรงยืนเพ่งพระเนตรไปต้นปฏิมาโพ7วัน7คืนครบแล้วก็ทรงดำเนินทรงเดินจงกรมจากหยุดที่ยืนไปถึงต้นปฏิมาโพก็เดินกลับไปกลับมาอยู่อีก7วัน7คืนนี่เสวยวิมุตติสุขเดินแบบใครเคยเดินสติปัฏฐาน4เดินแบบเคลื่อนไหวช้าๆแล้วก็ลอยไปได้ช้าๆไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเดินแล้วเข้าสมาธิได้โยมจะรู้ว่าพระเจ้าเดินได้ยังไง7วันถ้าเข้าสมาธิโยมเดินทั้งคืนก็เดินได้ มันอยู่ได้จริงๆอันนี้พิสูจน์ได้เรากล้าพิสูจน์หรือเปล่าเท่านั้นแหละเดินให้มันดูฮะไม่ต้องกลัวจะมาปวดเมื่อยจิตเนี่ยที่วิตกเนี่ยแหละเป็นปัญหาถ้ามันไม่วิตกแล้วมันอยู่จะว่างๆเฉยๆเนี่ยมันจะหยุดคิดแล้วจะเป็นสมาธิโยมจะเดินได้สบายมากนี่เราก็เดินตามรอยบาทพระศาสดาใช่ไหมพระองค์ทรงนั่งเราก็นั่งพระองค์ทรงยืนเราก็ยืนพระองค์ทรงเดินเราก็เดินจนสัปดาห์ที่4หลังจากเดินจงกรมจบแล้วพระองค์ทรงมานั่งลงที่ซุ้มเรือนแก้วตรงนั้นเทวดาเนรมิตให้เป็นซุ้มเรือนแก้วเทวดาเนรมิตให้พระองค์ทรงประทับนั่งแล้วพิจารณาอภิธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์7วัน7คืนพิจารณาจนเกิดเป็นอภิธรรมจิตคัมภีร์ขึ้นมาแล้วเมื่อพิจารณาจบจนถึงเหตุปัจจยโยบทสุดท้ายหลังจากจบลงแล้วเนี่ยเกิดจับพันอลังสีขึ้นรอบกายพระองค์ประมาณไม่ได้ออกไปรอบไปหมดเลยนั้นเราสังเกตเราก็ได้ตัวนี้พลังเขาทดสอบเห็นแล้วใช่ไหมคนที่มีสมาธิเนี่ยเขาเอากล้องมาส่องด้วยแสงอินฟราเรดสามารถเห็นออร่าเราได้ใช่ไหมจะมีสีที่แตกต่างกันไปสภาวะที่แตกต่างของความสงบแตกต่างก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันไปรัศมีฉะนั้นจับพันรังสีคือรังสี6สีด้วยกันมี6สีพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นอย่างเราทําแค่สมาธิเราก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มีผลจริงแล้ววินาบายไปทำแล้วเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านบอกว่ามีในพระไตรปิฎกแต่อภิธรรมนี่มีถึง 42,000 พระธรรมขันธ์เจ็ดคำพีเนี่ย 42,000 ก็ไปครึ่งหนึ่งโยมฉะนั้นในพระไตรปิฎกมีอภิธรรมอยู่ 42,000 มีพระวินัยอยู่ 21,000 อันนั้นก็เป็นเรื่องของศีลแล้วก็พระสุตตันตปิฎกคือพระสูตรก็จะมีอยู่ 21,000 เช่นเดียวกันพระสูตรคืออะไรพระสูตรก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้า 45 พรรษาที่ไปทรงแสดงธรรมที่ไหนที่ไหนก็เกิดพระสูตรขึ้นที่นั้นอย่างเช่นพระแสดงกับชาวกาลามก็ชื่อว่ากาลามสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสูตรต่างๆก็เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วโยมจับประเด็นให้ดีนะงั้นหลักการปฏิบัติอยู่ที่ธรรมจักรเป็นตัวกระทำเมื่อทำธรรมจักรจนกระทั่งโยมเข้าถึงความสงบได้ถึงเข้าขั้นวิปัสสนารู้เห็นได้แล้วเนี่ยธรรมะมันจะเกิดขึ้นมาในจิตของเราเรียกว่าเป็นปัญญาญาณปัญญาจะเกิดเมื่อเกิดตรงนั้นโยมจะเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ในอภิธรรมตรงนี้ดังนั้นอภิธรรมจึงเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกคำพิลาภาพในสัปดาห์ที่4ที่5ในพระองค์ทรงข้ามไปก็ไปประจนกับธิดาพญามารนี่ข้ามฝั่งไปในฝั่งในรัญชลาข้ามไปตรงหลังบ้านนางสุชาดาที่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จข้ามมาแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระเจ้าที่นางสุชาดาถวายข้าวมัสุปยาสนั่นแหละ
ตรงนั้นพระองค์ไปปฏิบัติอยู่ก่อนแล้วก่อนนางจุฑาดาจะไปพบมาเป็นเทวดาออกมาอันนั้นก็ไปเจอธิดาพญามารธิดาพญามารก็มาล่อหลอกนางตัณหานางราคะนางอรตีเป็นธิดาพญามารพญามารนี่มาขวางพระพุทธเจ้าตอนก่อนตรัสรู้งั้นธิดาพญามารนี่มาแก้แค้นแทนพ่อหลังจากตรัสรู้แล้วก็ส่งเข้ามาผจญอีกครั้งพระองค์ก็บอกว่าเราได้รื้อโครงสร้างของบ้านหลังนี้เสร็จแล้วในช่างไหนๆก็ไม่สามารถที่จะมาปลูกสร้างได้อีกต่อไปแล้วงั้นเธอจงไปเถิดเราหมดความรู้สึกตรงนี้แล้วตัดขาดจากทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธิดาพญามารก็แพ้ไปในสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6ข้ามกลับมาใหม่ไปอยู่ตรงที่จากต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยลงมาทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรปัจจุบันนี้เป็นสระน้ำอยู่สระนั้นไม่เคยแห้งเลยเรียกว่าสระมุจลินพระองค์ทรงไปเสวยมุจลินสุขอยู่ที่นั่นทันทีที่ไปถึงตรงนั้นฝนเกิดตกขึ้นมาพระองค์ทรงตัดโลกกะเป็นกลางเดือน6ใช่ไหมแล้วเสวยมุจลินสุขมากี่สัปดาห์แล้ว5สัปดาห์7 5 35 1เดือนฝนก็เริ่มชุกแล้วไงนะยังเข้าเดือน6ฝนก็ตกพล่ำๆพอเดือน7ในฝนก็หนาเม็ดแล้วเพราะนั้นฝนเริ่มตกตกทุกวันเลย7วัน7คืนฝนตกก็เลยมีพญานาคมาจากบาดาลพิภพตื่นมาตอนที่พระเจ้าลอยถาดแล้วก็เลยขึ้นมาเห็นพระเจ้าสวยมุทิสุขสำเร็จแล้วก็มาทรงถวายแผ่แผ่งผ่านคุมพระพุทธเจ้าไม่ให้ฝนเปียกไม่เปียกฝนเจ็ดวันเจ็ดคืนที่เกิดเป็นปางนาคปลกนั่นแหละนี่คือสัปดาห์ที่6เสร็จแล้วครบ7วันพระองค์ก็ข้ามฝั่งกลับไปใหม่ท่านในสัปดาห์ที่7ข้ามไปตรงจุดที่เรียกว่าตรงนั้นเป็นจุดต่อระหว่างแม่น้ำโมหินีกับแม่น้ำเนรัญชลามาบรรจบกันตรงนั้นเป็นที่อยู่ของอุลเวลากัสสปะฤาษีที่มีฤทธิ์เมื่อก่อนนี่มี3พี่น้องมี3กัสสปะอุลเวลากัสสปะนาทีกัสสปะแล้วขยากัสสปะก็จะอยู่เรียงลำดับกันไปพระเจ้าเคยไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันแหละแต่ไม่ได้รู้กันต่างคนต่างอยู่หลังจากที่พระองค์มาจากเมืองราชคฤห์ที่ออกบวชใหม่ๆมาทรงมาพักอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปเขาดงคาสิริก็ไปทรมานพระวรกายบำเพ็ญทุกขกิริยานั้น7วันแล้วขอไปบำเพ็ญอยู่6ปีหลังจากนั้นก็ถึงลงมาที่มาอยู่หลังบ้านนางจุฑาดาโยมอาจจะสับสนเล็กน้อยจะมาย่อเนาะยาวไม่ได้เวลามีน้อยเพราะนั้นจะพูดถึงสัตตมาสถานหลังจากที่ไปข้ามไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วตรงนั้นจะเป็นที่รวมของแม่น้ำสองสายและจะมีบ่อนะสระน้ำอยู่สระหนึ่งพระองค์ก็ทรงมาลำพึงเกิดปางลำพึงขึ้นมาลำพึงถึงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นสุขุมล้ำลึกคำพิลภาพละเอียดอ่อนมากยากที่คนจะเข้าใจจึงทรงปรงพระทัยว่าจะไม่แสดงธรรมเมื่อทรงปรงพระทัยว่าจะไม่แสดงธรรมเกิดพระพรหมที่เป็นตาธรรมิกแต่อดีตชาติของพระองค์พรหมมาจโลกาท้าวสามบดีพรหมจึงเกิดมาว่าที่ยมอารัธนาสักครู่นี่แหละสมมติตัวเองว่าเป็นพรหมนั่นแหละแล้วอารัธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมท้าวสามบดีพรหมก็ลงเสด็จลงมาก็มาอารัธนาพระพุทธเจ้านี่แหละที่ว่าพรหมว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบางประชาชนพวกเนี่ยที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่งั้นขอพระองค์จงทรงแสดงตามเถิด พระองค์ก็ทรงหันพระพักไปก็รับโดยดุษฎีคือนิ่งเสร็จแล้วก็หันพระพักไปทางสระน้ำพอดีก็ไปเห็นบัวเขาพระองค์ทรงพิจารณาบัวสามเหล่ามีสามเหล่านะพอเห็นบัวกลางน้ำบัวมาปิ่มปิ่มน้ำแล้วก็บัวที่อยู่จะออกมาเหนือน้ำสามเหล่าแบบนี้พระองค์ก็มองแล้วอ๋อมีทางนั้นยุคถัดมาท่านอัตถกถาจารย์ได้แต่งเพิ่มเติมเป็นบัวสีเหล่าพอไปเห็นในตรงที่โคนกอบัวเนี่ยมีดอกบัวโผล่ขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มต้นมันเป็นบัวอ่อนแสดงว่าดอกบัวไม่ได้โผล่ขึ้นมาเลยแต่มันโผล่ขึ้นมาจากตมก่อนโผล่ขึ้นมาจากตมเนี่ยดอกนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นเหยื่อของเต่าและปลาได้เขาเรียกประเภทปทาปรมะแต่ก็ยังอยู่ในกอเดียวของบัวเหมือนกันมียังมีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าวัดยังแอนตี้อยู่เดี๋ยวทุกข์เมื่อไหร่ก็เข้ามาไม่เห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมใช่ไหมแล้วที่โยมมาเนี่ยเห็นทุกข์แล้วใช่ไหมแล้วมาแล้วไม่เห็นทุกข์ต่อหรือเปล่าเขาให้เห็นทุกข์ในของสังขารอย่าไปทำให้มันทุกข์นะนำมาปฏิบัติเรามาดูมันอย่าไปทำให้มันเกิดดูที่มันเกิดแล้วดูที่มันดับนั่นแหละตัวนั้นวิธีการของเราอยู่แค่นั้นเพราะนั้นเมื่อพระองค์ทรงปองพระทัยพระจ่าแสดงธรรม
ก็จงเสด็จออกมาเสด็จออกมาก็มาณ จุดนี้เราจะกล่าวถึงอภิธรรมอีกครั้งหนึ่งว่ากับย้อนไปเมื่อกี้ที่จะมาบอกทำไมว่าประเทศไทยเราเอามาสวดในงานศพเพราะว่าคนโบราณเราฉลาดมากก็ไม่เห็นว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องตายไปแล้วจะทำบุญอะไรให้ใหญ่เราก็มานึกถึงอาภิแปลว่าใหญ่อภิธรรมไปทำที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาไปนึกถึงตอนไหนรู้ไหมนึกถึงตอนที่พระเจ้าทรงโปรดพุทธมารดาเจ้าชายสิทธัตถะในเมืองบสุมาแล้วได้5วันทรงตั้งชื่อแล้วก็ประมาเอาพระมาพยากรณ์แต่พอถึงวันที่7ครบ7วันพระมารดาก็ที่วงคตตายไปไปเกิดแทนพระองค์พระองค์มาจากสันดุสิตเป็นสันดุสิตเทพบุตรลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพระมารดา7วันก็ที่วงคตก็คือตายไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่สันดุสิตเช่นเดียวกันไปเป็นเทพบุตรสันดุสิตเทพบุตรอีกเหมือนกันนี่คืออำนาจของการที่ว่าเป็นแม่พระพุทธเจ้าสรณยงได้เป็นเทวดาอยู่ชั้นนู้นเลยแต่แม่พระพุทธเจ้านี่ก็เป็นผู้ที่นับถือถือศีล8มาเหมือนกันในวันโบสถแล้วก็มีศีล5มั่นคงนะเพราะนั้นพระองค์ถึงเลือกมาเกิดตรงนี้ตอนก่อนที่จะมาประสูติเนี่ยก็เลือกไว้แล้วมีก็เรียกว่า มีนิมิตให้เห็นว่าจะไปที่ใดบ้างอันนี้ก็ยาวสักนิดนึงย่อกลับมาว่าหลังจากที่พระองค์ทรงทรงตรัสรู้แล้วแล้วก็ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเลยพระองค์ทรงคิดถึงใครกตัญญูเกิดคือถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาเรียนก่อนที่จะไปเป็นพระเจ้าเนี่ยพระองค์มาเรียนแล้วนะเรียนกับท่านอาราราบทกับอุทกดาบท2ดาบทนี้ได้ฌาน7กับฌาน8แต่เมื่อเข้าฌานก็สงบแต่เมื่อออกจากฌานก็คิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงภรรยาอีกก็มันไม่ใช่องค์ก็คิดว่ายังไม่ใช่ทางสงบใช่แต่พอออกจากสงบมันไม่ใช่เพราะนั้นในตัวสงบเนี่ยในตัวที่ลึกในตัวที่เป็นฌานลึกเข้าไปเนี่ยในความสงบที่ยิ่งลึกยิ่งไปเกิดเป็นพลังงานแล้วก็เกิดเป็นฤทธิ์เกิดอะไรขึ้นมาได้เพราะนั้นทางฤาษีชีภัยล้วนในศาสนาใดๆในโลกเนี่ยเขามีกันหมดแต่ศาสนาพุทธแตกต่างกันตรงที่ว่าพุทธเจ้ามารู้จักคำว่าวิปัสสนามารู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาจึงเกิดละความเป็นนี้ตรงนี้ได้เราเห็นจริงๆว่าเนี่ยมันเกิดพอเราโกรธปุ๊บเนี่ยอะไรมันโกรธเรากลับมาเห็นท่านไม่เห็นตรงนี้ที่จิตเรามันโกรธพอมาเห็นจิตมันโกรธมันลักษณะมันเป็นยังไงเพราะอะไรมันเป็นเหตุถึงทำให้เกิดความตรงนี้ขึ้นมาเมื่อรู้เหตุปุ๊บมันดับปุ๊บไม่เห็นนี่คือนิโรธเมื่อเหตุตรงนี้ดับทุกข์ดับนะพอมาเห็นตรงนี้ก็เห็นตัวดับไปตรงนี้เรื่อยๆจนกระทั่งสว่างขึ้นมาเป็นนิโรธดับทุกข์ได้ทั้งปวงนี่เองนี่คือวิปัสสนาที่เข้าไปรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้สภาวะจริงๆของโลกมนุษย์ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้เราควบคุมมันไม่ได้เลยมีใครควบคุมอะไรได้บ้างอารมณ์ก็คุมไม่ได้ใช่ไหมกายเราก็คุมไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเลยไม่ต้องมากเกิดเหตุมันมาจากอายตนะทั้ง6อายตนะของเรานี่แหละเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยเราชอบถูกไหมเราชอบเราก็เอามาเราก็อยากได้มาอยากได้เห็นอยู่ประจำทุกวันทุกวันแต่ต่อไปรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเปลี่ยนแปลงตอนได้มาใหม่ๆก็สวยดีแต่อยู่ๆไปอ้าวไม่สวยแต่แล้วแก่แล้วพอรูปมันเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะเราบังคับให้มันอยู่กับที่อย่างนั้นไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเราก็เกิดทุกข์ขึ้นเสียงที่เราเคยได้ยินที่ชอบเสียงเราก็อยากจะฟังเสียงเนี้ยเสียงเพราะจังก็เอามาฟังแต่ต่อไปเสียงนี้ไม่เพราะเพราะมันเปลี่ยนแปลงเราก็ทุกข์ถูกไหมนี่คือสภาวะที่เข้าไปเห็นความละเอียดของจิตพระองค์เห็นอย่างนั้นแต่อย่างนั้นเขาก็เลยเห็นอ๋อจริงๆแล้วมันเกิดแต่ตรงนี้จิตดวงนี้ไม่ใช่ที่จะเป็นแค่นี้เท่านั้นมันมีความละเอียดอ่อนสุขุมลึกกว่านั้นเข้าไปอีกจนกระทั่งไปเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องมีแต่กายกับจิตมีแต่โลกกับนามเท่านั้นที่มีการเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องมันไม่มีอะไรที่เราจะบังคับได้เลยมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดพระองค์จงไปพบสภาวะนี้ขึ้นมาจึงเกิดความสว่างขึ้นมาในจิตที่ได้อุทานออกมาว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยนี่นิโรธแล้วก็นี่มรรคนี่คือสิ่งที่พระองค์คงค้นพบขึ้นมาแล้วก็เอามาทรงมาสั่งสอนต่อมาเพราะนั้นกลับไปที่อภิธรรมเมื่อกี้นี้ว่าคนโบราณเราเห็นยังไง
เห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่7หลังจากพระองค์ทรงครั้งแรกจะแสดงธรรมกับอาจารย์ทั้งสองแล้วปรากฏว่าก็ตรวจโดยพยานปรากฏว่าอาจารย์องค์ที่1 7วันที่แล้วตายไปแล้วองค์ที่2ตายไปเมื่อวานนี้เองพระองค์ก็ทรงอุทานว่าชิบหายซะแล้วชิบหายก็คือว่าหมดโอกาสแล้วก็จะต้องไปเป็นพรหมซึ่งเป็นพรหมก็เรียกว่าพรหมลูกฟักมีอายุยืนมากจะโอกาสที่จะกลับมาเกิดได้มันใช้เวลาอีกนานพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นอีกหลายพระองค์ผ่านไปแล้วเขาถึงจะโอกาสลงมาเกิดดังนั้นการไปหลงอยู่ตรงพรหมก็เลยเสียเวลาตรงนี้ไงแต่ตัวนี้มันเป็นตัวละเอียดเกินไปจริงก็ไม่ควรจะเอาไปคิดตรงนั้นหรอกดังนั้นการยึดของเราแค่ยึดสมาธิเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกโยมนะไอ้ตรงนั้นเขายึดฌานเข้าไปลึกเขาทำความเพียรตลอดไปดูที่อินเดียโยมจะเห็นพวกโยคีพวกฤาษีชีพรายพวกเนี้ยเขาปฏิบัติจริงๆอย่างจังเขาอดทนเขาฝึกความอดทนนะเขาเรียกฝึกตบะตบะคือความอดทนนั่นแหละโยมอยากจะฝึกอะไรอ่ะนอนบนตะปูใช่ไหมเอาตะปูมาตอกแล้วก็นอนมันอย่างเงี้ยทุกวันจนมันเคยชินโยมแล้วก็ทำได้แล้วก็นอนได้แบบสบายมันเกิดเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้ทำอะไรก็แล้วแต่รู้ให้จริงเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเติดจะเกิดผลเห็นไหมคนโบราณบอกไว้แล้วรู้ให้จริงเพียงอย่างเดียวเลยให้เชี่ยวชาญตรงนั้นให้มันชัดเจนตรงนั้นเข้าไปเช่นเดียวเราปฏิบัติเหมือนกันนะทำอย่างเดียวอย่าไปทำหลายอย่างเมื่อเราเลือกแล้วได้มีสิทธิ์เลือกไปพอเจอของเราแล้วละเอาละเราจะดูตรงนี้ตลอดไปเลยแล้วทำมันอย่างเดียวนะโยมได้ผลแน่นอนทุกอย่างอะไรที่ทำเป็นประจำเนี่ยมันแน่นอนมันจะต้องมีผลแน่เราจะมีทักษะมีปฏิภาณมีเทคนิคต่างๆเกิดขึ้นด้วยตัวเองก็เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการละเป็นปัจจตังเฉพาะตนเพราะนั้นเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาแล้วอาจารย์ทั้งสองไม่มีแล้วก็มานึกถึงคนที่อุปถากดูแลก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัจจุบันนี้เข้าไปอยู่ที่เมืองพาราณสีไกลจากพุทธกยาประมาณ270กว่ากิโลจะทำยังไงก็ต้องเสด็จโดยพระบาทเปล่าเดินไปไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นเป็นตำบลสารนาฏห่างจากพาราณสีประมาณ10กิโลได้เพราะนั้นตรงนั้นถึงจะไปเริ่มแสดงธรรมก็แสดงธรรมจักรนี่แหละแล้วพระองค์ทรงแสดงธรรมในที่ต่างๆก็จะแสดงอยู่2เรื่องนี้เอง1คือถ้าคนยังไม่มีพื้นฐานพระองค์จะแสดงอนุปุพพิกถาคงเคยได้ยินเนาะกล่าวถึงเรื่องทานกถาทานคือการเทศละการแบ่งปันต่างๆแล้วก็มาพูดถึงศีลและกถาศีลคืออะไรศีลคือการเจตนาไม่เบียดเบียนประพฤติร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาแล้วมีอานิสงส์อย่างไรแล้วก็มาพูดถึงสักกถาสักกถาก็พูดถึงเทวดาว่าเราเนี่ยรักษาศีลยังไงให้ทานยังไงแล้วเราจะไปเป็นเทวดาชั้นไหนตามชั้น6ชั้นของเทวดาสุดท้ายมาพูดถึงเรื่องของ โทษของกามโทษของกามการที่อยู่คลองเรือนโทษของการที่เราตายรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดพอใจยินดีมันก็จะเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่จะเป็นโทษงั้นสุดท้ายอันที่5พระองค์ทรงมาแสดงเกี่ยวกับเรื่องของอานิสงส์ของการออกจากกามนี่แหละที่โยมมาบวชในคัมมานี่แหละก็เรียกว่าออกจากกามออกจากสิ่งที่เราชอบที่บ้านเราตาที่ชอบเห็นหูที่ชอบได้ยินจมูกที่ชอบกลิ่นที่เราต้องการอยู่ที่บ้านดินที่ชอบถูกใจรสชาติต่างๆมาที่นี่เลือกไม่ได้ใช่ไหมนอนก็ไม่มีที่นอนที่ดีมาลำบากยุงก็เยอะนี่เขาเรียกว่าฝึกอดทนสร้างบารมีเป็นเนกขัมมะสังคโปนะเป็นการดำริชอบดำริออกจากบ้านจากเรือนมาวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งมีอานิสงส์มากก็เรียกว่ามาชั่วคราวก่อนอันดังนักเข้าทรัพยมาเนี่ยหลายคนก็มาอยู่นานแล้วก็เริ่มจะถาวรอาตมาก็ชั่วคราวแต่ถ้ามาไม่สึกก็ถาวรแต่ท่านเสกก็อย่างโชคข่าวอันนี้ก็เรียกว่าเนกขัมมะเหมือนกันเพราะนั้นมันเป็นอานิสงส์พอแสดงอานิสงส์ตรงนี้โทมพระองค์ก็จะแสดงรู้สึกว่าจิตเริ่มอ่อนโยนแล้วแต่มาถึงขั้นนี้ก็แสดงธรรมจักรกับพระนสูตรให้ฟังว่าไม่เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทำคือยังไงต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาตมุทัยความทยานอยากของใจและไม่อยากให้ละข้อนี้เสียนิโรธเป็นการดับของทุกคนทำให้แจ้งให้สว่างทำไปแล้วมันก็จะแจ้งสว่างเองโยมมรรคมีองค์8ท่านบอกให้เจริญขึ้นไม่ใช่ขี้เกียจใช่ไหมต้องขยันเพราะเจริญมรรคต้องขยันความขยันจะทำให้เจริญถ้าขี้เกียจไม่เจริญแน่งั้นเจริญอะไร
สตินั่นเองฝึกสติด้วยความเห็นชอบในเรื่องของมรรคองค์8อาตมาได้กล่าวย้ำไว้เสมอเลยว่าปัจจุบันนี้โยมโชคดีแล้วพระดิบคุณหลวงพ่อสนองท่านให้ย่อๆไว้แล้วนะมรรคองค์8เนี่ยใครคงเคยได้ยินมาแล้วนะในเทปมีหลายจุดอยู่เหมือนกันท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติจำไว้นะโยมบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเราสังเกตง่ายๆโยมทำอะไรเนี่ยในทั้งหมด3ข้อรักษาศีลเท่านั้นเองโยมรักษาศีลยังไงรักษาไงไม่ให้ผิดไม่ไปทำระวังรักษาศีลก็ใช้คำว่าสำรวมสังวรนะสังวรศีลและสังวรคือการสำรวมระวังนั่นเองเพราะฉะนั้นศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือศีลด้วยกายกับวาจาไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นตัวศีลคือที่ไหนอยู่ที่เราอยู่ที่ปากเราอยู่ที่มือเราอยู่ที่เท้าเราเห็นไหมฮะนี่คือตัวศีลศีลคือสติที่เราจะต้องไประลึกถึงเพราะนั้นเมื่อเราจะสำรวมระวังกายกับวาจาเราต้องใช้อะไรก็ต้องใช้จิตเนาะกายอยู่กับจิตแต่จิตต้องมีสติด้วยถ้าไม่มีสติก็ไปที่อื่นไอ้ตรงนี้ก็ไปแล้วไม่ระวังแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นจิตที่ต้องมีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสตินี่เราฝึกแล้วเห็นไหมแค่โยมรักษาศีลเนี่ยจะเดินเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดไปไหนแต่โยมระวังไว้เรื่อยนั่นแหละรักษาศีลแล้วก็ฝึกสติไปในตัวด้วยใช่ไหมฮะเมื่อฝึกอย่างนี้บ่อยเข้าจิตไม่ออกนอกจิตมาอยู่ที่ตัวเรามาสำรวมระวังกายกับวาจามันจะคิดก่อนพูดมันจะคิดก่อนทำนะครับแล้วเข้าจิตมันก็ว่างขึ้นมาเองมันก็หยุดคิดนะโยมเพราะมันไม่ไปคิดข้างนอกมากๆเนี่ยมันหยุดคิดเองเลยเมื่อหยุดคิดจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนะถ้าจิตยังคิดอยู่ก็หลายอารมณ์แต่ถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่เนี่ยอยู่อารมณ์เดียวแล้วเมื่อเป็นอารมณ์เดียวในจิตตั้งมั่นเนี่ยก็คุมสติไม่ออกนอกกายเห็นไหมจึงชื่อว่าสมาธิควบคุมสติคุมสติไว้เพราะฉะนั้นนี่คือสัมมาสมาธิสรุปตรงนี้คือมรรคองค์8ย่อๆโยมทำแค่นี้แหละเท่ากับเจริญมรรคองค์8แล้วจึงว่าศีลเป็นมันดาศีลเป็นแม่ศีลเป็นกลางศีลจะเป็นฐานทุกอย่างของตัวนี้ถึงบอกว่าถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายมันก็เป็นของมันเองโยมเพียงแต่โยมมีจิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจามันก็หยุดคิดขึ้นมาเองเห็นไหมฮะมันเกิดขึ้นง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องอยากแต่ตรงข้ามกับโยมมานั่งแล้วนั่งสมาธิต้องนั่งอย่างเดียวยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ใช่ไหมก็นั่งแล้วนั่งทำไงดูลมเอาภาวนาเอาบริกรรมได้อะไรก็ได้แล้วทำจิตยังไงให้มันนิ่งให้มันว่างมันจะว่างไหมโยมกายนี่ไม่เคยนิ่งนะกายใครนิ่งมั่งเอาดูนั่งเหมือนจะนิ่งปิ้งเลยนะนิ่งไหมไม่นิ่งเนาะเพราะถ้านิ่งคือนี่อยู่ในโลงคนนิ่งคือคนตายฮะนี่เราจะได้ปัญญาที่มาดูงานศพเราจะเห็นว่าอ้อนี่ไงนิ่งไม่ไหวติงเลยนิ่งจริงๆแต่เรายังนิ่งไม่ได้ไงเราก็ยังหายใจอยู่ลมหายใจมันก็เพิ่มให้เราเห็นเพราะฉะนั้นตัวที่นิ่งคือตัวจิตนะโยมแต่เรากลับมองว่าโอ้โหจิตจะนิ่งได้ยังไงยากไม่ยอมหยุดเลยไปทั่วไปหมดเลยคิดโน่นคิดนี่ใช่ไหมแต่จิตที่มาสำรวมระวังกายกับวาจานี่ไงเพราะมันไม่ไปคิดข้างนอกท่านยังกล่าวว่าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ไม่สงบเป็นนิวรณ์ด้วยถ้าจิตมาอยู่ที่กายเป็นมรรคมาอยู่ที่กายที่วาจาเราผลที่รับคือความสงบสุขเย็นนี่คือเหตุแล้วก็ผลที่เราทำเราก็ต้องลองแบบนี้เพราะฉะนั้นเดินเป็นสมาธิได้ไหมได้แต่เดินไปแล้วหยุดคิดรู้แต่การเคลื่อนไหวของเท้าอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดอะไรก็เป็นสมาธิโยมก็จะเดินได้ทั้งคืนเลยจะรู้ว่าพระเจ้าเดิน7วัน7คืนได้ยังไงใช่ไหมยืนเป็นสมาธิได้ไหมได้ก็สามารถยืนได้ยาวเลยนอนละก็เป็นสมาธิได้เมื่อนอนก็สำรวมระวังก็ดูเราตั้งแต่ศีรษะไปเท้าอย่างเงี้ยโยมก็เข้าสู่ความสงบหยุดคิดขึ้นมาได้เป็นสมาธิเพราะนั้นสมาธิตั้งทำความเข้าใจให้ดีคำแปลตรงๆเขาแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวสมาธิไม่ใช่เป็นความนิ่งความว่างแต่เมื่อยอมทำหยุดคิดได้ชั่วขณะเป็นขณิกะสมาธิแต่เมื่อหยุดคิดได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งจาก
ชั่วขณะนี้มันแค่ไม่ถึงวินาทีโยมนิดเดียวจ้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองถึงมีอานิสงส์มากเพราะนั้นเมื่อหยุดคิดได้บ่อยๆ1นาที2นาที5นาที10นาที20นาที20ถึง30นาทีถ้าโยมหยุดคิดได้ประมาณนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิสมาธิขั้นที่2ไอ้ตรงนี้เข้าระดับฌานแล้วโยมจะเข้าสู่ความสงบที่สงบลึกขึ้นสงบได้พักผ่อนได้ยาวแล้วออกจากความสงบปุ๊บก็พิจารณากายจะมีกำลังพิจารณาเห็นวิปัสสนาได้ง่ายขึ้นงานการพิจารณาผมก็เรียกปัญหานี่แหละกรรมฐาน5นี่แหละคือตัวนั้นตัวที่จะต้องมาให้รู้ความจริงให้ได้เพราะเราหลงมันอยู่เราเข้าใจผิดคิดว่าผมต้องสวยคนต้องสวยเล็บต้องสวยฟันหนังต้องสวยเราเข้าใจผิดหลงเข้าใจผิดนะไอ้ตัวเนี้ยนั่นจริงๆแล้วมันเป็นของไม่สะอาดต้องมาทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายพอเรามาพิจารณาเห็นตรงนี้ความจริงได้จิตจะถอนความยึดมั่นอุปทานขันธ์ทั้ง5ชั่วขณะที่พิจารณาไปจะสะสมไปเรื่อยๆอย่างที่อาตมาเคยบอกหยอดกระปุกไปโยมทำบุญหยอดกระปุกวันละบาทใช่ไหมนิพพานปัจจโยโหตุโยมทำตรงนี้ก็เหมือนกันไปเรื่อยหยอดกระปุกพิจารณากายหยอดกระปุกเมื่อไหร่ก็ถึงนิพพานได้นี่คือเส้นทางที่จะไปเราก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปหวังที่จะเป็นอะไรเพียงแต่เราจะทำเท่านั้นพอแต่ถ้าเราหวังจะเป็นจะไม่ได้นะเพราะความอยากมันเป็นเหตุของทุกข์มันไปขวางทางซะแล้วเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยแค่แตะรู้เบาๆทดลองใช้สังเกตหาสังเกตสำรวมระวังเท่านั้นเองโยมความระวังของสติไทยเนี่ยมีชื่อไปทั่วโลกเลยนะความสำรวมระวังของกุลสติไทยเนี่ยมันงดงามนิ่มนวลละเอียดอ่อนแล้วก็สวยงามดูงดงามจริงๆจนแม้กระทั่งยิ้มออกมาเนี่ยออกมาจากใจแล้วยิ้มสวยงามมากจนได้ชื่อว่ายิ้มสยามนี่เมืองไทยเรามีชื่อตรงนี้นะดังนั้นเราต้องหัดยิ้มกันให้มากๆโยมนะอย่าไปทำหน้าเสียตื่นเช้ามาไปยิ้มที่หน้ากระจก1นาทีนะลองดูนะนี่คือการฝึกสติที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วมันหลอกสมองเราว่าเรายิ้มสดชื่นยิ้มให้ตัวเองเห็นนี่แหละแล้วสมองมันจะปรับคนเรามันก็หลอกสมองหลายอย่างแต่เราหลอกด้วยวิธีการก็เรียกว่าสร้างภาพที่ถูกให้แล้วนั่งยิ้มก็ได้โยมนั่งสมาธิที่จะนั่งเนี่ยแล้วก็นั่งยิ้มแล้วนึกถึงตัวเรายิ้มแบบให้สดชื่นที่สุดเลยเดี๋ยวสงบเลยไปลองดูก่อนยังไม่ต้องเชื่อนะเพราะนั้นในสิ่งทั้งหมดที่ตมาพูดมาแล้วว่ามาถึงจุดนี้ก็คือจุดที่มาทำไมคนโบราณเอาอภิธรรมมาสวดก็ระลึกถึงไงความดีของพ่อแม่พุทธเจ้าก็มาระลึกถึงเหมือนกันแต่พระองค์นึกแล้วก็คือยังไม่ได้สบโอกาสจนกระทั่งไปอยู่ที่เจตวันมหาวิหารในพรรษาที่7ประจำพรรษาที่นู่นเสร็จแล้วก็มีการท้าทายกันเนี่ยในลัทธิต่างๆก็พระองค์ก็ห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์ก็มีเหตุเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้พระองค์ก็ทรงห้ามเมื่อห้ามแล้วลัทธิต่างๆก็คิดว่าโอ้พระไม่แสดงฤทธิ์แล้วก็ทำท่าท้าทายต่างๆในสุดพระเจ้าก็เลยประกาศพระองค์จะแสดงพระองค์ห้ามองค์อื่นได้แต่พระองค์ไม่ได้ห้ามตัวเองเพราะพระองค์จะแสดงฤทธิ์ก็แสดงยมกปฏิหารที่ต้นมะม่วงนั้นเรื่องมันก็ยาวเหมือนกันแต่ไปโค่นต้นมะม่วงทั้งหมดจนกระทั่งสติไปเจอมะม่วงลูกหนึ่งลอยน้ำมาไม่ใช่น้ำมะม่วงแต่มันมีมาจากไผ่มะพร้าวละมั้งแล้วก็คิดว่าเราไม่สมควรก็ไปถวายพระราชาพระราชาเห็นแล้วก็เอ๊ะไม่ควรกับเราไปถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ให้ท่านอานนท์น่ะมาบีบน้ำทำเป็นน้ำปานะมะม่วงลูกนั้นแล้วก็เอาเม็ดเอาไปปลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแสดงธรรมวันนี้ปลูกมะม่วงแล้วก็ได้ฤทธิ์ของพระเจ้ามะม่วงก็ขึ้นมาด้วยความรวดเร็วเช้าพระองค์ก็ไปแสดงฤทธิ์เสร็จแล้วแสดงเป็น4รูปยืนเดินนั่งนอนเป็นรูปของพระองค์ยืนเดินนั่งนอน4องค์เสร็จแล้วองค์จริงเดิน3ก้าวถึงดาวดึงส์ไปโปรดพุทธมารดาแสดงอภิธรรมนี่แหละโปรดพุทธมารดา1พรรษาจึงเกิดเข้าอะไรวันเข้าพรรษาไงองค์เสด็จขึ้นดาวดึงส์แล้ววันออกพรรษาก็เสด็จลงมาที่สังฆสนครเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาเป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลกให้เห็นได้หมดเลยมนุษย์สวรรค์แล้วก็ชั้นนรกสามารถเห็นก็ได้ทั่วถึงเลยก็ทำให้คนเห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้ามาแม้กระทั่งสัตว์ว่ากันว่ายังปรารถนาเป็นพระเจ้าในตรงนั้นเพราะนั้นตรงนั้นก็เกิดอีกมากมายอันนี้ก็ย่อให้ฟังเสร็จแล้วก็เห็นอย่างนี้ก็เลยเอาอภิธรรมนี่มาแล้วอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมของเทวดาทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะพระเจ้าไปแสดงกับเทวดาเท่านั้นลงมาโลกมนุษย์นี่มีที่เดียวที่พระองค์ทรงแสดงคือกับท่านอานนท์ต
ท่านพระอานนท์กับท่านพระสารีบุตรสององค์พระสารีบุตรไปรอรับที่เมืองสักกะนั่นแหละพระองค์ได้แสดงอภิธรรมให้ฟังแล้วหลังจากนั้นสองรูปนี้แหละที่จะเผยแพร่ต่อมาแต่พระพุทธเจ้าไม่แสดงเลยพระองค์ทรงแสดงโปรดพุทธมารดาดังนั้นจึงเห็นว่างานนี้พระพุทธเจ้าทำเพื่อตอบแทนพระคุณมารดานะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยโบราณเราก็มีความกตัญญูอยู่ตรงนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายตายก็เลยเอาอภิธรรมนี้มาสวดแต่จริงๆแล้วของพม่านี่เขาสวดงานมงคลฮะงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่เขาสวดอภิธรรมหมดเลยก็ถือว่าเป็นธรรมยิ่งใหญ่แต่เราฟังกันไม่เข้าใจฟังแล้วกลายไปว่าสวดให้ผีเราไปติดอยู่ข้างนอกใช่ไหมเข้าไม่ถึงผีโยมทั้งที่เราเนี่ยเป็นผีเราเนี่ยแหละผีตัวจริงเลยปฏิบัติไปโยมเห็นใจตัวเองได้มาหลายโยมจะรู้ว่าไอ้คนเดียวที่กูกลัวคือตัวกูเองนี่แหละโยมจะเข้าใจตรงนี้ผีไม่หลอกโยมคนน่ะมันหลอกเพราะฉะนั้นตั้งสติฝึกสติให้มากแล้วปัญญาจะตามมาแล้วจะได้ธรรมะที่พระเจ้าทรงเกิดขึ้นกับจิตของพระองค์เมื่อจิตเราสงบแล้วนะก็สุดท้ายแห่งพระธรรมเทศนาก็อาตมาก็ขอรัตนาคุณพระศีลรัตนตรัยจงมาพิบาลปกปักรักษาญาติโยมทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในเป็นสติที่ตั้งมั่นมีสมาธิที่มั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนพระธรรมเทศนาที่อาตมายกขึ้นสมมติขึ้นแสดงก็ขอสมมติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิหลอดเนาะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณธัญรัตน์สุฉันทบุตรนะคะแค่เรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะสาธุผู้ถวายเทศธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพิงใจร่วมรักค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจโยมเตรียมตัวกวดน้ำรับพรยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังเบื้องน้ำที่เต็มย่อมอย่างตมุตาโคในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังพ่ออิทัพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตเมตันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันดาเพบุเรนทุตังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ตันโตปนละโตยะตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโตยะตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอาตลตาทุกิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วถึงความสุขวิรุณาพุทธาสเนต
จริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วถึงความสุขอาตาเปยยาติปิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาตาโตติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะซึ่งพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตานะคะให้ธรรมะเป็นธรรมทานถึงแม้ว่าสุขภาพเสียงท่านนะคะจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่เวลาหลวงพ่อไปสอนคอร์สที่สวนซิโนไทยนะหลวงพ่อก็แข็งแรงดีนะคะการน้อมกราบในความเมตตาด้วยความเคารพค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรบางสกุลนะคะหลังจากเสร็จพิธีบรรเลงไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่ลันธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งซึ่งได้รับความเมตตานะคะจากหลวงพ่อบุญไวยฐานะธรรมโมให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24 นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งพระอาจารย์จรัญทัคยานุวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์สุรินทร์ศรีรัตโรให้กรรมฐานค่ะนี่คือตารางกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่จะเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมปีที่12นะคะที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเพียงกันนะคะขึ้นรถ5:00 นมุ่งหน้าโคราชค่ะค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะที่วัดกองเงินเชตวันก็มีการจัดรถบัสฟรีออก5:00 นเช่นเดียวกันนะคะยังไงขึ้นรถไปก็สอบถามนะคะว่าไปสุพรรณหรือไปโคราชนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรถผิดชีวิตเปลี่ยนก็ไปร่วมนะคะงานบุญทั้ง2งานนะคะท่านสะดวกที่ไหนไปที่นั่นค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะในเดือนมีนาคมมีงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันที่19ถึง22มีนาคมในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์บันดิโตณวัดป่าพริทัตตะปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีรถออกที่หน้าวัดสังฆทานและที่สวนทิพย์นะคะในเวลา7:00 นในวันที่19 20และ21ค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะก
ขอเชิญท่านผู้ปกครองนะคะได้นำบุตรหลานของท่านมาสมัครเข้าร่วมในโครงการสามเณรผ้าฤดูร้อนประจำปี2562นะคะเปิดรับกุลบุตรอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะคะถ้าต่ำกว่านั้นมีความสามารถในการอยู่ร่วมกับหมู่คณะไม่เป็นภาระหมู่คณะก็สามารถนำมาให้ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาได้นะคะก็มาสมัครได้ตั้งแต่วันที่23และ24มีนาคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสาวโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาชนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจาตาโรธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลฉะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคะจะเมเปตานังทักขินังทัชชาบุเพกตมนุสสลังบุคคลมาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิลุนาวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตามเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาปฏิสถานไว้ดีแล้วในทรงทีฆละตังหิตายะสถานะโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานบูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลันจะพีคู่นมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยต
ุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทางพระขาวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
เชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ